ลับมาสู่ช่วงที่2ของกอล์ฟเซ็นทรัลไทยแลนด์กันนะคะในช่วงนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวในวงการกอล์ฟโลกกันนะคะก็สำหรับทีมซองคัพยุโรปนะคะคารินโคสกับตันทีมประกาศออกมาแล้วนะคะว่าเธอได้เลือกสมาชิกเข้าร่วมทีมอีก4คนและ4คนนั้นมีใครบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก็คนแรกเป็นโปรประสบการณ์สูงนะครับแคทชูน่าแมทธิวจากสกอตแลนด์แล้วก็คว้าแชมป์เมเจอร์มาแล้วนะครับคนที่2แคโรไลน์เฮดวอลนะคนนี้ยังไงก็ต้องเลือกเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยชนะ5แพ้0นะครับคนที่3แคโรไลน์มาซองนะครับจากเยอรมันเพราะว่าอย่าลืมว่าส่วนครับปีนี้เล่นที่เยอรมันแล้วก็คนสุดท้ายเป็นไควินอิเชนะครับโปรจากฝรั่งเศสที่ผลงานสม่ำเสมอมากแม้ว่าจะยังไม่เคยคว้าแชมป์ใน LPGA ทัวร์นะครับนี่ก็คือกัปตันพิกทั้ง4คนแล้วก็คารินโชสกัปตันยุโรปก็ประกาศว่าทั้ง4คนเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการเล่นโซนครับโดยเฉพาะในเมื่อ2ปีก่อนที่เอาชนะทีมอเมริกาไปได้ถึงที่อเมริกาเลยนะครับที่โคโลราโดกอล์ฟคลับเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็เป็นการเรียกว่าชนะโซนครับครั้งแรกในแผ่นดินอเมริกานะครับก็ถ้าเกิดว่าชนะปีนี้อีกจะเป็นการชนะรายการโซนครับ3สมัยติดต่อกันของทีมยุโรปว่าใน2ครั้งก่อนหน้านี้ก็สามารถเอาชนะทีมสหรัฐอเมริกามาได้นะคะก็สำหรับในปีนี้จะไปแข่งขันกันที่ประเทศเยอรมนีครับทุก4คนที่เลือกมาเนี่ยไม่มีคำถามดามมาเลยประมาณนี้แน่นอนเพราะว่าก็เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับอาจจะแตกต่างจากทางสหรัฐที่กับตันสปิกอาจจะมีคำถามตามมาบ้างนะครับเพราะว่าผู้เล่นอย่างพอลครีมเมอร์นะครับแม้ว่าจะเป็นสีสันแล้วก็เป็นขวัญใจแล้วก็เป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของวงการกอล์ฟสตรีมในอเมริกาแต่ว่าผลงานปีนี้เธอไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็โดยเฉพาะเพิ่งตกรอบมาด้วยนะครับก็ทั้งมีช้อยส์อีกคนหนึ่งคือเจสสิก้าคอร์ด้าที่ทางด้านจูเลียนเซอร์เลือกไปนะครับแต่ผมเข้าใจนะผมก็เลือกคืนมาค่ะแต่ด้วยเหตุผลของทางจูเลียนเซอร์ก็บอกว่าตัวพลัคคลิมเมอร์นั้นมีประสบการณ์ในการแข่งขันซอฮัมครับมาหลายครั้งแล้วอย่างเงี้ยผู้เล่นแบบที่เล่นในฤดูกาลปกติมาไม่ค่อยดีเนี่ยบางครั้งมักจะไปฉายความโดดเด่นในรายการแบบนี้แทนนะครับบางคนเล่นดีมาตลอดทั้งฤดูกาลมาถึงรายการแข่งขันแบบทีมบางครั้งล้าเล่นไม่ออกก็มีเหมือนกันนะครับเป็นไปได้ครับค่ะแล้วก็ทางคารินโคชเองนะคะก็ได้บอกว่าตัวในส่วนของผู้เล่นของเขาเป็นส่วนผสมที่ดีของคนหนุ่มสาวแล้วก็มีประสบการณ์ก็ทำให้เธอนั้นตื่นเต้นในฐานะที่เธอเป็นกัปตันแล้วก็ผู้เล่นแต่ละคนมีบทบาทแล้วก็เป็นทีมเวิร์คที่ดีนะคะก็เท่ากับตอนนี้สรุปสมาชิกครบแล้วทั้ง12คนนะคะก็ให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะคะว่าโฉมหน้าสมาชิกของทีมโซฮัมคัพยุโรปมีใครบ้างนะคะต้องบอกว่าแข็งแกร่งเลยนะครับตั้งแต่ซูซานแพทเทอร์สันจากนอร์เวย์คนนี้คือต้องบอกว่านี่คือฮาร์ดแอนด์โซของทีมยุโรปเลยกราเดสนูเซล่าปีนี้ผลงานดีมากในเลดี้ชูเปียนทัวร์ชาร์ลีฮอลล์นี่แจ้งเกิดเลยโซฮัมครับเมื่อ2ปีก่อนนะครับเอาชนะครีเมอร์ไปขาดลอยมาเลซาวีก็เกิดเมื่อก็เหมือนกับการิสมูเซล่าปีนี้เล่นดีมากแอนนานอตควิสตอนนี้เธอเล่นดีมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาอาซาฮารามุนยอสนี่ไม่ต้องห่วงนะครับปีที่แล้วพาสเปนได้แชมป์อินเตอร์เนชั่นแนลคลาวเคยคว้าแชมป์รายการแบบแมตช์เพลย์มาแล้วเรื่องแมตช์เพลย์เก่งมากชานากาวสาวสวยแล้วก็เป็นนักกอล์ฟเจ้าถิ่นด้วยคาร์ต้าซิกันดาเป็นช้อยส์ที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นคนตีไกลมากเอาไปประกบทีมคู่จับพุงแต่งดีหาสมสมดีน่าจะเป็นคู่ที่น่ากลัวทีเดียวแคโรไลน์เฮดบอลนี่แน่นอนสถิติไล่พ่ายมาครั้งที่แล้วไควินอิเชแคโรไลน์มาซอนแล้วก็เกิดชูน่าแมทธิวนี่ก็ผลงานน่าเรียกว่าแต่ละคนค่อนข้างจะมีประสบการณ์นั้นเลยนะครับในครั้งนี้ครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทีมยุโรปจะป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกหนึ่งสมัยหรือเปล่านะคะเอาละค่ะมาดูในส่วนของความเคลื่อนไหวของเราเรียกแอนดรอยนะคะนักกอล์ฟเบอร์2ของโลกนะคะไม่ลงแข่งขันในรายการเดอะบาร์เคลย์นะคะก็มีคนสงสัยกันว่าเอ๊ะแล้วจะมีทางเลือกไหนบ้างที่จะทำให้รอลลี่แมคแอนดรอยนั้นกลับขึ้นมาเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกโดยไม่ได้ทำการแข่งขันในสัปดาห์นี้ก็หลังจากจอร์แดนสปีธนะครับที่อาจจะไม่ได้คว้าแชมป์ PGA Championship ในครั้งล่าสุดนะครับแพ้กับเจสันเดย์มาแต่ว่ารางวัลปลอบใจของสปีธก็คือว่าการได้ขึ้นไปเป็นหนึ่งของโลกนะครับแล้วในสัปดาห์นี้นะครับเดอะบาร์เคลย์รายการแรกของเพลย์ออฟจอร์แดนสปีธในฐานะหนึ่งของโลกก็ยังสัมภาษณ์แบบสบายๆกับตำแหน่งนี้อยู่โดยพูดว่าผมไม่รู้สึกถึงการรักษาตำแหน่งมือโลกนี้ไว้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เขามีเป้าหมายทุกคนก็ไล่ล่าเพื่อชิงตำแหน่งนี้แต่ภายใน2สัปดาห์นี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ฉะนั้นเขาจะต้องเริ่มความจริงจังกับมันนิดหน่อยแล้วอาจจะมีความกลัวนิดๆเนี่ย
จะเป็นสิ่งผลักดันที่ทำให้เขาทำผลงานดีคือสปีดอย่างเวลาเล่นกอล์ฟเนี่ยเวลาเสียโบกี้มาเนี่ยเขาจะมักมีเปอร์เซ็นต์ในการคัมบอดี้กลับมาในหลุมหน้าทันทีนี่คือเรียกว่าเป็นลักษณะนิสัยและทัศนคติของสปีดดังนั้นเหมือนกับว่าถ้าเกิดสบายๆอ่ะจะไม่ค่อยชอบอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าโดนกดดันให้มันเล่นยังไงเขาจะเล่นได้ดีนะครับค่ะก็สำหรับรอลี่แมคอยเองนะคะที่จอร์แดนสปีดชิงตำแหน่งมือหนึ่งมาครองได้เนี่ยสามารถที่จะกลับขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกได้แม้ว่าไม่ได้ลงแข่งใช่ค่ะนะครับแม้ว่าตัวเองจะมีเงื่อนไขด้วยมีเงื่อนไขก็คือขึ้นอยู่กับผลงานของจอร์แดนสปีดค่ะถ้าเกิดว่าจอร์แดนสปีดไม่สามารถจบอันดับ14หรือว่าดีกว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยลอรี่แมคคันรอยด้วยการคิดเรียกว่ามีการเอาเรื่องของจำนวนทัวร์นาเมนต์ที่มาหารเป็นฐานเนี่ยทำให้ถ้าเกิดว่าสปีดจบแย่กว่าอันดับ14ลงมาเนี่ยลอรี่แมคคันรอยนั่งซ้อมอยู่กับบ้านเนี่ยอาจจะได้กลับมาเป็นมือหนึ่งของโลกได้แบบสบายๆก็ได้เหมือนกันก็ไม่ต้องเหนื่อยเลยนะคะไม่ต้องเป็นไปได้ครับค่ะเอาละค่ะมาต่อที่อดีตหมายเลขหนึ่งของโลกกันบ้างพูดถึงลอรี่แล้วมาพูดถึงอดีตหมายเลขหนึ่งของโลกอีกคนมาร์ตินไคลเมอร์นะคะไม่ทราบว่าปีนี้จัดตารางการแข่งขัน PGA ทัวร์ผิดพลาดไปหรือเปล่านั่นแหละแข่งไม่ครบ15รายการนะคะคุณผู้ชมก็เลยถูกจำกัดการแข่งขัน PGA ทัวร์ในปีหน้าเหลือเพียงแค่12รายการเท่านั้นนะคะเพราะว่าในปีนี้เท่ากับเขาจบซีซั่นของ PGA ทัวร์ไปแล้วเพราะไม่ได้เล่นในรายการซีรีส์เพลย์ออฟอีก4รายการที่เหลือนะคะก็แม้ว่าในปีก่อนหน้านี้มาร์ตินไคลเมอร์จะคว้าแชมป์ US Open มาแล้วก็ตามปีที่แล้ว2รายการใหญ่ US Open กับ The Players Championship แต่ว่าปีนี้เนี่ยมาร์ตินไคลเมอร์หมดจบฤดูกาลปกติด้วยการจบอันดับ139ใน FedEx Ranking ก็ไม่อยู่ใน125คนแรกดังนั้นเรื่องรักษาทัวร์คัสไม่มีปัญหาเพราะว่าเพิ่งชนะ US Open มาก็ได้สิทธิ์ต่อไปอย่างน้อย5ปีในการเล่นแต่ว่าคือไคลเมอร์อาจจะคิดว่ายังไงเขาก็คงจะจบในร้อยยี่สิบห้าอันดับแรกแล้วก็ได้เล่นอีกสี่รายการนะเพราะนั้นก็น่าจะลงตัวพอดีแต่ปรากฏไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้เล่นขึ้นมาก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องใหญ่เลยครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับไคลเมอร์เขาบอกว่าเขารู้สึกไม่ดีที่ผมทำได้ไม่ถึงเป้าของ PGA Tour ในซีซั่นนี้แล้วก็เข้าใจดีแล้วก็ยอมรับกฎของ PGA Tour นะครับมาร์ตินไคลเมอร์นั้นถือทัวร์คัสทั้ง PGA Tour แล้วก็ European Tour โดยถือทัวร์คัสของ European Tourเป็นโฮมเซอร์กิตนะครับซึ่งเป็นกฎที่ช่วยคนที่สนับสนุนทัวร์ในบ้านเกิดของตัวเองนะครับซึ่งไคลเมอร์เนี่ยจะไม่สามารถได้สิทธิ์ทัวร์คัสเต็มๆในปีหน้าและจะไม่ได้สิทธิ์เข้า FedEx Playoff นะครับแม้ว่าเขาจะชนะหรือไม่ชนะรายการ PGA Tour ก็ตามคล้ายกับนักกอล์ฟฝรั่งเศสวิกตอร์เดบิซองที่เล่น10รายการเพียง10รายการในฤดูกาลนี้ก็คือ PGA Tour เขาก็จะมีกำหนดว่าต้องเล่นอย่างต่ำ15รายการแต่ทีนี้เด็กเสร็จแล้วถึงเวลานี้ไคลเมอร์เล่นไปแค่13เท่านั้นนะครับค่ะก็ถือว่าขาดไปอีกเพียงแค่2รายการเท่านั้นนะคะสำหรับมาร์ตินไคลเมอร์ส่วนเฮนริก สเตนเซนเองนะคะในปี2012เขาก็เจอสถานการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะก็เลยทำให้เขาต้องเพิ่มตารางการแข่งขันใน PGA Tour ให้ครบ15รายการให้ได้พอลคิสซี่เองนะคะก็เคยยอมทิ้งทัวร์การ์ดของทางยูโรเปียนทัวร์ด้วยเหตุผลเดียวกันเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะเขาไม่สามารถจะเล่นทั้ง2ทัวร์ให้ได้ตามมินิมัมน้อยสุดอย่างพอลคิสซี่อย่างปีนี้ก็มาเล่น PGA Tour แบบเต็มตัวเล่นยูโรเปียนทัวร์น้อยมากนะครับก็เพราะเหตุนี้แหละครับค่ะเอาละค่ะนี่คือการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงที่2กันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเป็นช่วงของ Stock Today นะคะคุณผู้ชมจะได้พบกับการอัปเดตหุ้นที่น่าสนใจนะคะกับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดค่ะ